ลับสู่ดินแดนมังกรกับเกมเปิดตัวใหม่ Blast of Hongye โอเคครับกลับมาเกมเจนกันต่อนะครับกับเกมเปิดตัวใหม่ของผู้พัฒนาหน้าใหม่ครับชื่อผู้พัฒนาว่า Amazing Susan โอเคไปเริ่มเกมไปดีกว่าเกมนี้เท่าที่ผมลองเล่นไปอ่ะมันจะกึ่ง Management กับ Simulator ครับที่ค่อนข้างใช้เวลาค่อนข้างเร็วเราต้องเล่นเกมให้เร็วเข้าไว้เพื่อจะได้เหมือนกับว่าบัญชีที่ดีทํานองเนี้ยก็ต้องรวดเร็วในการสร้างอะไรอย่างงี้หน่อยไงเราจะไม่มีเวลาดูฉากเลยครับจนกว่าเราจะไปเล่นถึงหลังๆอ่ะเพราะฉะนั้นไปดูเกมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงภาพสวยโคตรอ่ะโคตรชอบอ่ะโคตรแบบกลับไปจีนกลับไปดินแดนมังกรกันเลยทีเดียวไปนิวเกมกันครับมันจะมี2โหมดครับชาเลนจ์อ่ะชาเลนจ์มันจะเวลาจะไวขึ้นครับเราจะต้องทําแต้มเวลาให้ไวขึ้นก็คือรีบสร้างทำนองเนี้ยซึ่งผมไม่เล่นโหมดนี้ผมจะเล่นเป็นซิมเปิลโหมดละกันเพราะว่าตรงเนี้ยเราจะต้องไม่ต้องใช้เวลาเยอะไงในการก่อสร้างอะไรเงี้ยจะได้ดูฉากได้เพิ่มเติมโหมดนี้ก็จะเป็นโหมดที่ง่ายกว่าโหมดชาเลนจ์ครับเอาโหมดนี้ก่อนละกันเนาะมาแล้วการเดินทางของจักรพรรดิองค์ใหม่ของเราเราต้องกลับมาดูแลเมืองของเราครับประมาณว่าแบบมันจะมีเรื่องราวสตอรี่ก่อนหน้านี้ที่ว่าลูกสาวเสียพ่อไปในฤดูหนาวอันโหดร้ายทำนองนี้ครับแต่เนี้ยเราจะเล่นเป็นจักรพรรดินะจักรพรรดิหน้าใหม่เลยมือใหม่เลยทำนองนี้กลับมาบริหารเมืองของเราครับดินแดนหงเย่นั่นเองโอเคปะต้องขี่ม้าเลยฮะอย่างเท่ม้าไม่วิ่งเลยม้าหนาวไปนายลุยเกมน่าจะมีระบบต่อสู้แหละครับแต่เท่าที่ผมเล่นมา2บทอ่ะมันจะเป็นแบบสร้างอย่างเดียวเลยอ่ะดีเทลในการสร้างละเอียดเลยเกมมาหวยคืนสู่เมืองหนุ่มน้อยจักรพรรดิของเราข้างหน้าเราก็จะเป็นเหมือนกับว่าแอสไวท์ครับคอยดูแลเราอะไรทำนองนี้ในเมืองทั้งหลายเนี่ยเห็นปะเขาก็จะคอยดูแลเราคอยบริหารเมืองแทนเราเป็นลุงของเขาครับแก๊งพวกนี้นะแก๊งลุงอายุน่าจะประมาณนะ60กว่าแล้วมั้งเราเป็นเหมือนกับเจ้ายุทธภพไงออกเดินทางทำนองนี้ครับสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาบริหารเมืองอยู่ดีโอเคมาเราจะเป็นจักรพรรดิน้อยของเราจักรพรรดิหน้าใหม่นี่ไงชิงยี่อายุ66ครับแก๊งพวกนี้เขาจะเป็นเหมือนกับคอยดูแลเราแล้วก็คอยสอนเราต่างๆอะไรเหมือนกับผู้นำในการสอนเราทำนองนะครับจัดไปมีชาเลนจ์ให้ทำมาสู่บทแรกครับอันนี้ก็เป็นอาณาจักรหลักของเราปะแล้วก็แผ่ที่ต่างๆคือถ้าเราปลดบทไปได้เราก็จะปลดเมืองต่างๆไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราก็จะบริหารในแค่ตรงนี้เท่านั้นนะของยี่ชึบแล้วก็จะมีภารกิจให้เราทำเหมือนกับว่าสนธิสัญญาในการจัดทำตรงนี้ครับว่าเราต้องทำอะไรมั่งเราก็ดูเลยครับถ้าเราอยากได้แบบสแต็กดีๆอ่ะเราก็ดูว่าสเตจ1เราต้องทำอะไรสร้างบิลดิ้งสร้างสิ่งปลูกสร้างข้าวเสื้ออะไรอย่างเงี้ยคัตตอนสร้างไฟเอาไว้ดูแลในเมืองแล้วก็สร้างคาปิทอลเราดูตรงนี้ก่อนเลยก็ได้ครับถ้าเราจะเอาเกรดดีๆนะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นเหมือนกับว่าผู้ฝึกสอนของเราคอยช่วยผมจะพาไปดูรายละเอียดมันจะกึ่งเป็นเมเนจเมนต์เกมหน่อยครับซึ่งมันต้องใช้เวลาเล่นไวๆไงถ้าเราเล่นช้าอย่างเงี้ยมันจะได้เกรดค่อนข้างน้อยเลยครับโอเคนี่เขาก็จะสอนเราว่า advisor มีหน้าที่ทำอะไรแล้วก็เข้าไปดูได้เหมือนมิสเตอร์ซองเหรอมิสเตอร์ซองก็จะมีหน้าที่ในการเพิ่มระดับของเงินได้ครับแต่ตอนนี้สกิลยังไม่แอคทีเวตก็คือยังไม่สามารถใช้งานได้เราเอาตัวละครมาเสริมเฉยๆเห็นปะเขาก็จะมีหน้าที่ที่ต่างกันสกิลของเขาอ่ะอันนี้มันคือเหมือนกับบทนำให้เราเล่นครับแล้วก็จะบอกจำนวนตัวละครต่างๆแล้วก็ใส่ตัวละครที่ใช้ไปได้ก่อนเพราะตอนนี้สกิลมันยังไม่แอคทีเวตครับเรายังไม่สามารถซื้อตัวละครแบบจ้างตัวละครอย่างเงี้ยมาคอยดูแลเราได้ไง
แต่ถ้าเขามีสเตมินาที่มันสูงอ่ะอันนี้ผมจะไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงมั่งโอเคไปแค่2คนพอจึ๊บดูภาพดิภาพโคตรสวยเนาะฟิลโคตรกับดินแดนมังกรเลยโอเคฮะมาแล้วก็มาดูแลเมืองแรกของเราครับแล้วก็แผนของเราเราสามารถตั้งแผนได้เราอยากให้ได้ค่าอะไรมากที่สุดเห็นปะoverview ของเราก็จะขึ้นไปทางนั้นครับไอ้ค่าตัวนี้ก็คือค่าสแต็กพื้นฐานของเรามีทั้งหมด4ค่าซึ่งตอนนี้ผมยังไม่รู้ดีเทลละเอียดผมจะเอาค่าไปก่อนละกันเพราะเขาน่าจะต้องการค่าเนาะในเมืองแรกอะคิดถึงเกมสมัยเด็กเลยที่สร้างเมืองอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบติมประมาณจีนอย่างเงี้ยแหละเนี่ยใช่เลยแต่เกมนั้นมันเป็นไอ้นั่นไง RTS อะมันไม่ใช่เกม building อะโอเคป่ะคือถ้าเราไม่รู้ทำอะไรครับสต็อปไปก่อนเลยเวลามันจะได้ไม่รันไงแล้วก็มาดูไอ้สเตจครับว่าต้องทำอะไรมั่งอะไรเงี้ยหรือจะดูได้จากตรงนี้ครับนี่มันจะดูได้ทั้งหมด2ที่นะไอ้พวกภารกิจที่เราต้องทำต่างๆสเตจ1สเตจ2สเตจ3เราสามารถดูได้จากตรงนี้ครับเขาจะบอกไว้เหมือนเดิมมาแหละเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้สร้างไวที่สุดอะแต่ตอนเนี้ยผมขอพาไปดูระบบเกมก่อนครับเพราะระบบเกมเนี้ยมันค่อนข้างเยอะเลยนะนี่ตัวละครต่างๆของเราผู้ช่วยที่เพิ่มความสามารถของเราครับเราสามารถรับเพิ่มได้จากตรงนี้นี่ไงเห็นปะเขาจะบอกถ้าเรายิ่งรับเยอะทีมค่า Advisor ก็จะเพิ่มมากขึ้นครับเหมือนถ้าผมเอาออกบางคนไปใช่ไหมชึบทีมก็จะลดลงเห็นปะความสามารถของทีมก็จะลดลงถ้าผมใส่ที่มากขึ้นหรือมีเทียร์ที่สูงขึ้นเป็นเกรดทองอ่ะเราก็จะสามารถได้ทีมเกรดA หรือ S ได้ครับเพราะฉะนั้นอะลงตัวละครที่เป็นผู้ช่วยเราเยอะๆเราจะได้ทีมที่มากขึ้นไงแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับว่ารีแรงต่างๆได้เพื่อปรับขนาดของทีมอะไรอย่างเงี้ยตั้งเป็นหัวหน้าทีมอะไรอย่างงี้สามารถอัปเกรดตัวละครได้ผู้ช่วยเราให้มีความสามารถที่มากขึ้นไปได้ครับมันค่อนข้างเยอะเลยอะเราก็สามารถดูบัฟได้ปะบัฟต่างๆก็จะบอกว่าเหมือนกับว่าเราจะได้ค่าอะไรมั่งโปรไฟล์โปรฟิตคอสแล้วก็เซลารี่เขาจะบอกไว้หมดแหละครับเพราะมันจะเพิ่มค่าอะไรต่างๆมากขึ้นไงแต่ตอนเนี้ยเหมือนกับว่าเราเพิ่งเข้ามาในเกมครับเป็นบิกินิ่งโหมดฝึกสอนไอ้ตรงเนี้ยก็ยังไม่สำคัญมากนะในการเล่นโอเคมันจะมีตัวนี้ด้วยครับเห็นปะเราสามารถที่จะเหมือนกับเพิ่มระดับเขาได้ให้เงินอัดเงินเขาได้ทำนองเนี้ยเพื่อให้เหมือนกับว่าค่า average เขาสูงมากขึ้นมันก็จะส่งผลต่างๆที่มากขึ้นไปด้วยไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเหมือนกับผ่านไปในเทียร์ต่างๆของเกมก่อนครับแล้วค่อยกลับมาจัดการตรงนี้นะโอเคไอเรื่องนี้ก็ยังไม่สำคัญในตอนนี้ชึบเหมือนกับเป็นเหมือนกับบทพื้นฐานเฉยๆในการเล่นครับแล้วก็ไอพวกค่าต่างๆก็ดูตรงนี้ได้เลยเสื้อที่เราต้องใช้ต่อวันอาหารต่อวันทำนองนี้เราจะอยู่ได้ทั้งหมดกี่วันเขาจะบอกไว้ลบไปเท่าไหร่บวกไปเท่าไหร่ดูตรงนี้ได้ครับแล้วก็ค่าเงินสำคัญสุดตรงกลางก็คือค่าฤดูกาลของเกมนั่นเองครับมีทั้งหมด4ฤดูกาลซึ่งการสร้างมันจะมีผลด้วยนะจะพาไปดูการสร้างมันในหมวดต่างๆเขาจะบอกครับว่าค่าใช้จ่ายต้องใช้เท่าไหร่ฤดูกาลในการเพาะปลูกโตในฤดูกาลไหนมั่งเกมนี้มีทั้งหมด4ฤดูก็คือสปริงซัมเมอร์ออกัสแล้วก็วินเทอร์ครับเขาจะบอกให้ปะเหมือนกับถ้าเราปลูกผักตัวเนี้ยข้าวโพดเราก็จะได้ในฤดูวินเทอร์ทั้งหมด34ค่าอาหารครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการจ่ายก็คือ4สปริงอ่ะเขาจะไม่โตครับไอตัวนี้นะข้าวแต่ภารกิจของเราก็คือต้องสร้างข้าวตัวนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็ต้องสร้างคือเกมเนี้ยมันจะมีค่าไอ้นี่ด้วยครับเขาเรียกว่าค่าห่วงจุ้ยถ้าเราลงไม่ดีอ่ะมันจะติดลบตัวหนึ่งไงมันจะมีผลสแต็กของเกมโอเคผมเริ่มสตาร์ทเกมแล้วชึบเราไม่สามารถสร้างตอนสต็อปเวลาได้ครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโกงไปแล้วก็พื้นฐานก็คือเบสใช่ไหมเรซิเดนต์หนึ่งอันได้เขาถ้าห่วงจุ้ยดีอ่ะมันจะส่งผลต่อสแต็กรวมของเราครับตอนจบเกมนะโคตรแจ่มอะ
อันนี้มันยังเป็นแบบเบสิกอยู่ไงมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับแต่หลังๆอ่ะมันจะส่งผลผมสร้างตรงนี้ได้ไหมเนี่ยมันไม่ให้ผมสร้างเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวนะสต็อปก่อนผมต้องย้ายนี่มาไว้ข้างล่างก่อนครับ move ชึบขยับมาชึบอ๋อไม่ได้มันติดอะไรไม่รู้อ่ะติดก้อนหินไม่รู้มั้งโอเคงั้นก็ช่างมันรีบสร้างรีบสร้างรีบสร้างต้องสร้างรีสิเดนก่อนหนึ่งที่ตรงนี้โอเคหมดฤดูกาลเข้าสู่ฤดูกาลปกติแล้วก็สร้างอันหนึ่งก็คือคอตตอนแอคริโคเชอร์จึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ผ่านในสเตจหนึ่งของเกมแล้วนี่มันคือเบสิกครับเบสิกเขาก็จะบอกครับ population ของเกมเป็นยังไงมั่งตอนนี้เรามีเหมือนกับประชากร41คนประชากรสูงสุดก็คือ100คนเนี่ยปะเราสามารถเพิ่มได้สูงสุด100คนแล้วก็การเติบโตของประชากรเรา5คนต่อวันครับโอเคมาเรียบร้อยช่องนี้ก็คือการประมวลผลของเกมนั่นเองครับช่องแรกก็คือมิสเตอร์ชาวป่ะมิสเตอร์ชิวเขาต้องสร้างไวๆครับเขาจะประเมินผลให้เราส่วนคนเนี้ยน่าจะเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าห่วงจุ้ยนะไอ้ที่ผมได้ดีเนี่ยแล้วก็การหาสมบัติของเกมผมได้ดีเพราะว่าในแมปแรกมันยังไม่มีโอเคจบคนสุดท้ายก็คือฟีลลิ่งค่าสแต็กของประชากรรวมของเราครับเขาจะอยู่ในหมวดนี้มิสเตอร์พีผมก็ได้บีแล้วก็ไปรวมที่มิสเตอร์ชองเป็นแชร์แมนผมก็จะได้4เกรดมันจะวัดเหมือนกับมาไอ้นั่นกันครับบวกลบกันเป็นค่าสแต็กรวมนี่นี่ก็คือการทำภารกิจของเกมครับผมเรียกว่าการทำคัมภีร์ของเกมอันแรกอ่ะจะง่ายสุดขอให้สปีดเราไวๆอ่ะเราก็ได้ S หรือ S พัทแล้วนะแต่อีก2อันล่างอ่ะผมยังไม่รู้ไงว่าต้องทำยังไงยังไม่สามารถทำแบบแรงเอสได้นะในตอนนี้โอเคพอเราผ่านสเตจ1มาเรียบร้อยเราก็จะมีเหมือนกับว่าการ์ดพิเศษให้เราเลือกครับทั้งหมด3ใบก็คือจะเพิ่มเงิน 20% 30วันไหมหรือจะเอาต้องการน้ํา 5,000 หรือเป็นวูดสต็อก 5,000 ว่าจะเอาเป็นเงินไปก่อนจึ๊บพอเราจ้างไอ้นั่นไปเยอะผู้ชำนาญการเยอะโอเคเรียบร้อยเช็ดต่อไปก็เป็นนี่ครับการเข้าสู่สเตจ2ตอนนี้มันน่าเป็นหน้าสปริงครับเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้เราได้ติดค่าสปริงเยอะที่สุดอ่ะเพราะว่าสปริงอ่ะข้าวจะไม่โตใช่ไหมที่เราปลูกไว้เราก็ไปเน้นเสื้อก็ได้ครับไอ้พวกนี้ก็คือของปลดล็อกพื้นฐานที่เราจะได้เขาจะบอกว่าฤดูกาลนี้อะไรโตมั่งอะไรไม่โตมั่งไงโอเคเรียบร้อยไฟไหม้ไปจัดการไฟก่อนไฟวอชซีเคียวริตี้แล้วก็ไฟวอชผมยังไม่รู้เลยว่าการทำห่วงจุ้ยเกมนี้มันทำยังไงทำโคตรยากฮะโอเคแล้วก็สร้างไฟวอชเรียบร้อยพร้อมดับไฟตอนนี้ผมติดบัฟตัวหนึ่งครับก็คือลุงคนนี้มิสเตอร์ชองเขาจะเหมือนกับว่าให้ไอ้นั่นครับเพิ่มสกิลก็คือได้เงินเพิ่มเติมขึ้นมาคือถ้าอยากทำเพิ่มเติมก็คือกดแต่แหละที่ผมทำให้ดูโอเคเรียบร้อยมาจึ๊บเราอยากได้เหมือนกับสกิลคนไหนแล้วก็ดูเหมือนกับว่า food increase ใช่ไหมเราก็จะได้อาหารมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่เราก็จะเหมือนกับให้บัฟเพิ่มเติมเป็นข้าวที่มากขึ้นครับแต่อย่าลืมนะว่าเขาจะมีไอ้นี่ครับเขาจะมีค่าสเตมิน่าดูช่องสเตมิน่าก็ได้ถ้าสเตมิน่าเขาหมดเขาจะไม่สามารถให้สกิลบัฟเราได้ทำนองนี้ครับเราต้องฟื้นฟูสเตมิน่าก็คือออกไปแล้วก็เอาคนอื่นเข้ามาซึ่งตอนนี้การ์ดเรายังน้อยไงเรามีผู้ช่วยเราแค่นี้ครับเนี่ยเหมือนมิสเตอร์ชองเงี้ยสเตมิน่าเขาเหลือ6แล้วปะก็คือผมใช้สกิลเขาไปจนหมดแล้วอะแล้วฉะนั้นได้ให้เขาพักแล้วครับตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเหมือนกับว่าให้บัฟของเขาเพิ่มเติมได้ไง
ก็ต้องไปให้บัฟคนอื่นก่อนที่สเตมิน่าเยอะๆอันนี้ก็คือน้ำเพิ่มขึ้นทำนองนี้เขาจะให้บัฟประมาณนี้ครับเห็นป่ะเกมมันลึกมากครับโคตรชอบโคตรดีอ่ะโอเคเราก็ผ่านสเตจ2เรียบร้อยตอนนี้สร้างไอ้นั่นวอชสำหรับดูแลรดน้ำต้นไม้เราอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนะผมหายนั่นน่ะสมบัติไม่เจอเหมือนกับเราต้องหาสมบัติสักที่หนึ่งอะหรือตอนนี้เกมยังไม่ปลดล็อกให้เราก็เลยไม่มีป่ะเพราะว่ามันจะมีเหมือนกับว่าคนหนึ่งอะลองไปดูมิสเตอร์นุยอะโซเลสได้ดีเลยผมช้าไปป่ะเราต้องรีบสปีดครับคือถ้าตอนที่เราไม่สร้างอะเราอย่าพยายามไอ้นี่อย่าพยายามไปเรื่อยเปื่อยไงโอเคผมได้ดีรวมเลยเศร้าเลยได้ B ของมิเตอร์พายมาชึบเรียบร้อยจบที่ดีคือมันวัดสแต็กรวมทั้งหมดครับตอนเราสร้างตอนเราส่งงานนะไม่ใช่ว่าเราสร้างเสร็จปุ๊บเราจะได้นะอยากได้เงินนะโอเคเรียบร้อยต่อไปก็คือเขาจะสอน Talents ก็คือเหมือนกับไอ้นั่นแล้วครับระบบรีเสิร์ชนั่นเองเขาจะบอกครับว่าตอนนี้เราติดดีบัฟอะไรป่ะต้องการฮอสพิทอลก็คือคนป่วยติดโควิดกันเราก็ไปดูรีเสิร์ชดูดิรีเสิร์ชมีทั้งหมด3หมวดครับ Security 1ก็คือการรักษาความปลอดภัยของเราแล้วก็ Industry ก็คือหมวดสร้างต่างๆการแปรรูปพื้นฐานแล้วก็ Advisor ก็คือผู้ช่วยเราสามารถเหมือนกับรับผู้ช่วยเราเข้ามาได้ครับโดยการอันล็อกเขาแต่มันจะมีข้อแม้ครับเหมือนกับถ้าเราต้องการจะปลดล็อกถนนอย่างเงี้ยเห็นปะเขาบอกว่าเราต้องการประมาณว่าเราต้องปลดล็อกพื้นที่เวสก่อนเวสลิงซึ่งจะเป็นภารกิจในแมปหน้าเราครับอันนี้ผมพามาดูรายละเอียดเกมไปเฉยไงค่อนข้างเยอะเลยเนาะโคตรโหดอะโอเคมา Security แล้วก็ Hospitalตอนนี้ยังไม่มีถนนให้ผมสร้างไงมันก็เลยสร้างไม่ได้ครับมันจะมีแลนด้วยครับแลนในการเคียวเราต้องดูวงกลมครับตอนเราสร้างถ้าเราสร้างไม่ถึงในแลนเขาก็จะไม่รักษาเลยนะก็จะปล่อยป่วยตายเลยเรียบร้อยเราก็รักษาแล้วครับส่งงานก่อนโอ้โหโซเลสมันต้องไวแค่ไหนวะนายอันนี้ก็ยังไม่ผ่าน Agriculture Geomancy แล้วก็หาสมบัติยังไม่เจอกับ Feeling ก็คือความชอบของประชาชนเรานั่นแหละอันนี้ผมได้ B แล้วก็รวมที่ดีโอเคเรียบร้อยจบคัมภีร์เล่มที่1ของเรารวมได้ดีโคตรเซ็งชึบเสร็จมันจะมีค่า overall ครับนี่ไงมาแล้วค่า overall ทั้งหมดเราใช้เวลาทั้งหมด2นาทีครับในการจัดการพื้นที่ต่างๆในการ build stop ไม่นับทำนองนี้ครับแล้วก็เวลาเราจบเหมือนกับคัมภีร์เล่มหนึ่งเราจะได้ของปลดล็อกการ์ด2ใบก็คือจะเป็นสายเก็บเกี่ยวเราต้องดูด้วยนะอันเนี้ยเอาไว้ปลูกสปริงได้เห็นปะแต่ถ้าเป็นหมูเขาจะไปโตแล้วดูวินเทอร์ครับก็คือเราเอาไว้ล่าสัตว์ได้แต่ถ้าเราเก็บเกี่ยวเราต้องมีตัวนี้ด้วยนี่เอาไว้เหมือนกับว่ากระจายสินค้าของเราทำนองนี้ครับเราจะได้เงินประมาณนั้นสปริง46ซัมเมอร์23ออกัส92วินเทอร์69ทำนองนี้มันจะต่างกันครับเห็นปะโคตรเยอะรายละเอียดเกมนี้โคตรสุดอะโอเคก็เรียบร้อยชึบแล้วก็จะปลดล็อกการ์ด2ใบแล้วก็พื้นที่ใหม่ของเราครับเวสลิงซึ่งเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าครับสำหรับเวสลิงเรียบร้อย earning right rule ชึบการเข้าสู่แมปใหม่ก็คือต้องรอ14ครับ14วันแล้วก็ประชากรที่ผมบอกก็คือตรงนี้ happiness เห็นปะ happiness ยิ่งสูงยิ่งดีเราไม่สามารถกลับไปเล่นเหมือนเดิมได้เหรออ๋อไม่ได้แล้วก็คือถ้าเราได้ดีแล้วเราก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมแล้วก็จะปลดล็อกของใหม่ให้เราก็คือ Hall of Fame นี่
เขาจะบอกครับว่า Hall of Fame ใครทำหน้าที่อะไรใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็คือหน้าที่ของแต่ตัวละครครับอ๋อโอเคเจ๋งโคตรหน้าที่ก็จะต่างกันแล้วก็ท็อปท็อปก็คือเหมือนกับว่าสถิติออนไลน์ของแต่ละคนครับมันจะต่างกันเห็นปะอยู่เทียร์2เกมมันเพิ่งปล่อยมาครับส่วนมากก็อยู่เทียร์1เทียร์2อะไรอย่างเงี้ยส่วนเทียร์เดี๋ยวผมพาไปดูเอ๊ะอยู่ตรงนี้นี่ไงเหมือนกับว่าถ้าเราทำตามเนี้ยไปเรื่อยๆอ่ะเราก็จะได้เทียร์แล้วก็ได้ปลดล็อกการ์ดต่างๆมากขึ้นเทียร์สุดท้ายก็คือยูโทเปียแล้วก็ปลดล็อกม้าสีทองการ์ดทองเห็นปะแล้วก็สิ่งที่ต้องการครับเขาก็จะบอกไว้ว่าเขาต้องการอะไรมั่ง prosperity อ๋อความเจริญรุ่งเรืองโอเคแล้วก็ public city น่าจะต้องเทรดอ่ะอาจจะต้องเทรดไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็ happiness ครับพื้นฐานภาษีอากรเงิน2ล้านแล้วก็แลนด์โอเนอร์กับทีมเกตก็คือ B ผมผ่านแล้วเขาใช้แค่4พัทแต่พายไปผมจะไม่ได้ครับเพราะว่าผมยังไม่มีค่าความเจริญรุ่งเรืองเกิน800เห็นป่ะเกมมีแนะนำโคตรเยอะโคตรชอบก็คือถ้าเรายังไม่อยากจะไปแผนที่ที่2อ่ะเราก็เล่นตรงนี้ไปเรื่อยๆครับสร้างไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าท่าทาเลนต์ต่างๆอ่ะเราจะปลดล็อกได้เรื่อยๆนะเนี่ยถ้าเรามีเงินที่ถึงแล้วอ่ะเราก็เอาเงินน่ะมาแอคทีเวตตัวนี้ไอ้ตัวนี้จะเป็นดีไซน์เหมือนกับว่าออกแบบเป็นดีไซน์ได้ครับถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะเล่นในแมป2อ่ะพยายามเล่นแมปแรกอ่ะไปเรื่อยๆก่อนครับเก็บค่าความสามารถสแต็กรวมของเราอ่ะไปเรื่อยๆก่อนไงเพื่อปลดล็อกความสามารถของเราหรือเงินของเราเพราะว่ามันจะใช้รวมครับเหมือนข้าวไม่พออะไรเงี้ยอ่ะไปสร้างข้าวเพิ่มไม่จำเป็นต้องรีบเล่นครับอันนี้ตอนนี้อยู่หน้าสปริงเขาจะบอกครับว่าตอนนี้อยู่หน้าไหนข้างบนตรงนี้หรือดูในหมวดสิ่งปลูกสร้างก็คือจะขึ้นแถบขาวๆเห็นปะข้างในสิ่งปลูกสร้างเราไอตัวเนี้ยถ้าอยู่แล้วดูสปริงก็คือได้80ข้าวซัมเมอร์จะได้115ครับเราก็ต้องเตรียมการไว้สำหรับซัมเมอร์เลยก็ดูการหน้าอ่ะสร้างไว้ก่อนโอเคครับเพราะเขาจะบ่นกันนะแล้วก็ต้องการประชากรไหมไม่ตอนนี้เขาต้องการอาหารอย่างเดียวครับแล้วก็ปลูกข้าวให้เขาผมว่าตัวนี้ดีเนาะมันได้ทุกฤดูกาลเลยยกเว้นวินเทอร์วินเทอร์ก็คือปลูกผักเอาโอเคเราเข้าพร้อมเข้าสู่แลนด์ใหม่ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปพาร์ทหน้ากันนะฮะตอนนี้ผมขอเก็บดีเทลละเอียดก่อนอาหารได้แล้วครับนี่ไงก็คือ3วันตอนนี้เราทำอาหารเพิ่มขึ้นมาได้แล้วเสื้อได้แล้วทุกอย่างได้หมดแล้วครับไม้ผมยังไม่ได้หาอะไรเงี้ยกับไอ้ตรงนี้ออยังไม่ได้เริ่มหาแล้วก็ประชากร61/100โตขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับประชากรผมไอตัวนี้ก็คือค่า popularity มันคือค่าความยิ่งใหญ่ของเรานั่นแหละเราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆไงเพื่อให้ค่าความยิ่งใหญ่มันขึ้นครับเพราะว่ามันมีเหมือนกับว่า Hall of Fame ที่ผมพาไปดูนะตอนเนี้ยเราก็ทำแบบอย่างเงี้ยไปก่อนก็ได้ครับถ้าเราพร้อมแล้วอ่ะก็ไปลุยแมป2นี่ Wrestling เรากดเข้าไปดูก่อนได้ Wrestling เขาต้องการอะไรมั่งอ่ะเราก็ไปดูก่อนเลยครับต้องการเหมือนกับว่า rescuement ก็คือ research rescuement ผมทำไปแล้ว rescue 1คนก็คือผ่านเลยระดับ2สร้างเบสดีไซน์1อันแล้วก็ทำบูปินทั้งหมด3อันกับประชากร200กับอันสุดท้ายประชากร400 happiness สูงสุดโอ้โหยากอะเนี่ยอันสุดท้ายอะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่พร้อมเราก็เตรียมความพร้อมก่อนก็ได้ครับแต่สแต็กอ่ะมันจะไม่รวมกันนะหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะยังไม่ลองเข้าไปเล่นอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกมนี้ไอ้ไงโคตรเยอะเนาะระบบเกมอ่ะ Bolus of Hongye วันนี้ผมพามาเหมือนกับว่ามาทัวร์ระบบก่อนไงเสียดายที่มันไม่มีสแต็กรวมตรงนี้เนาะผมอยากรู้ว่าทำสแต็กรวมเท่าไหร่อะไรเงี้ยไอ้เรื่องโบนัสเอาไว้ก่อนครับเพราะโบนัสอ่ะมันต้องไงปะ
มันต้องปลดล็อกการ์ดเพื่อเอ็กซ่าขึ้นไปเรื่อยๆไงการทำค่าพวกนี้มันจะต้องบวกบัฟของการ์ดตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆหรือไม่ก็ต้องเหมือนกับว่าอัปเกรดลองอัปเกรดดูว่ามันจะส่งผลอะไรไหมโอ้โหบ้านเมืองเขาสวยๆอัปเกรดระดับ2มันก็แค่เพิ่มระบบอีกอันนึงมาเฉยๆก็คือระบบเหมืองเหรอเดี๋ยวนะมิวส์ต้องปลดล็อกก่อนเนาะตอนนี้มันมีน้อยไงระดับเนี้ยเพราะเนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นแผนที่ซักซ้อมครับมันยังไม่ได้จริงจังผมว่าไปเมือง2น่าจะยากนะอาจจะต้องไอ้นั่นทาเลนต์ Industry มีมาร์เก็ตด้วยสามารถเทรดเวิร์กช็อปได้ว่ะอยากได้อะแล้วก็ดีไซน์ลดลง 10% ใช้น้ำกับใช้แร่ 20,000 อ่ะอ่ะทำไปเลยครับเพราะผมว่าแมป2เราต้องถ้าอยากเอาสเตตผ่านสเตตไปไวอ่ะต้องเอาตัวนี้ไว้ตอนนี้ก็ลดไป 20% 10% ครับสปีดแล้วก็มาเก็บไอ้เนี้ยค่าตัวเนี้ยจากแบบ1ก็ได้เนาะพอมันเหมือนเยอะแล้วไงค่อยไปแบบ2ก็ได้โอเคก็เรียบร้อยครับสำหรับเกมนี้เราค่อยมาต่อกันสำหรับสมุดเล่มที่2เอ้าชะนายกูฟ้าผ่ามืดมาเลยนะนายอะโคตรเซ็งวันนี้ไปครับพ่อมันจะได้ฟีลแบบเกมเก่าที่ผมเคยเล่นเนาะคือโคตรดีตอนนี้เข้าซัมเมอร์แล้วครับผมอยากเก็บให้สัก 400,000 ก่อนให้ค่าไอ้พวกนี้ 400,000 ไงแล้วค่อยไปแมป2กันเจอกันต่อผัดหน้าครับผู้ช่วยสเตมิน่าหมดแล้วนะโคตรเศร้า